พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนคนฉลาดรู้จากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์ทันสบายไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์ผ่านดินฟ้าอากาศเมฆหมอกสายลมแสงแดดและก้อนหิมะผ่านเข้าไปเข้ามาสู่สถานีวิทยุนี่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมนี้กว่าจะเข้ามาได้นี่นะต้องผ่านมาหลายอย่างมันไกลด้วยข้ามทะเลข้ามภูเขาข้ามทะเลข้ามภูเขามาเนี่ย
จากวัดพุทธมหาธาตุมิชิสทาวคอกสาธารณรัฐไอร์แลนด์จังหวัดคอกก็มีคนถามมาบ่อยก็เลยขึ้นต้นมาก็เลยบอกไว้เลยจะได้ไม่ต้องถามว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้ ตอนนี้อยู่ที่ไหนบางคนก็ยังนึกว่าอยู่เมืองไทยอยู่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะบางคนไลน์มาบอกโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปนะว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปวัดเชียงใหม่ว่านะเดี๋ยวจะขึ้นไปเชียงใหม่ บอกมันได้อยู่ที่เชียงใหม่นี่ขึ้นต้นก็เลยบอกไว้ก่อนเลยรีบบอกไว้ก่อนนะสำหรับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพสถานีวิทยุของวัดพระธาตุนี่ก็ออกอากาศตอน5 ทุ่มถึงเที่ยงคืน5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่วัดฝายหินนี่8 โมงเช้าถึง9 โมงนะ8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ5 วันหยุด2 วันแต่ที่ FM 96นี่ทุกวันไม่หยุดไม่มีหยุดเพราะมันไม่มีรายการอะไรถ่ายทอดสดอะไรมันไม่มีอย่างวัดฝายหินนี่บางทีก็มีงานถ่ายทอดสดนอกสถานที่บ่อยมักจะมาตรงเวลาของรายการก็ต้องยกเลิกรายการก็ไปถ่ายทอดสดงานนั่นงานนี้ช่วง7 โมง8 โมง9 โมงเนี่ยตอนเช้านี่แหละมีงานบ่อยก็ฟังการถ่ายทอดสดรายการนี้ก็หยุดไปรายการประจำมันก็หยุดอ้าวมาแล้วธีรศักดิ์ชิตตวงศ์ถวายความเคารพครับโอ้สาธุสาธุโอ้ยังไม่นอนเนาะเนี่ย4 ทุ่มแล้วเวลเวลเวลจากเวลจำได้แล้ว จำได้แล้วอะไรวัดสังฆปฏิบวัดสังฆปฏิบเดี๋ยวจะไปความจริงปีที่แล้วว่าจะไปกับท่านอาเรนแล้วท่านอาเรนที่วัดไทยไบรตันนะที่วัดไทยไบรตันว่าจะไปกับท่านอาเรนไปบ้านท่านอาเรนบ้านอยู่ที่อยู่ใกล้ๆวัดสังฆปฏิบเหมือนกันนะอะไรเมืองวิวเมืองวิวและทีนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระกันเลยวันนี้จะต้องให้จบเพราะว่ามันเงื้อง่าราคาแพงมานานแล้ว อานาปานสติสูตรนี่นะหลายวันมาแล้ว วันนี้จะต้องให้จบมาจบก็ใกล้ๆจะจบนะเพราะว่ามันเป็นสูตรที่สำคัญด้วยหลายครั้งมาแล้วเนี่ยในภายใน20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องอานาปานสติเนี่ยอานาปานสติสูตรเนี่ยมันมีในหลายเล่มเลยในวินัยก็มีในวินัยก็มีในพระสูตรก็มีหลายเล่มเริ่มที่12ก็มี21ก็มีแล้วก็ในรู้สึกว่าเริ่มที่9ก็จะมีก็มีนะแล้วก็นี่มามีใหญ่โตยืดยาวละเอียดเรียกว่าสมบูรณ์นะนี่ในสูตรนี้นะในเล่มนี้นะในตรปิฎกเล่มที่14เนี่ย
มีรายละเอียดเยอะหัวท้ายก่อนที่จะเข้าสู่อานาปานสติก็มีเยอะเดี๋ยวมีทางท้ายอีกหลังจาก16ขั้นอานาปานสติวิธีปฏิบัติอานาปานสติ16ขั้นแล้วก็มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกอีกเอาอย่างอื่นอารมณ์อื่นเข้ามาเป็นแทรกอานาปานสติได้เพราะว่ามาแทรกตอนที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเรื่องของเรามันทำวิปัสสนาทำสมถะในหัวข้ออื่นได้โดยเฉพาะพุทธานุสติอนุสติทั้งสิบเลยนะอนุสตินะเอามาปนได้เลยเอามากำหนดแล้วก็นับไปด้วยเนี่ยนะนับไปด้วยแล้วก็กำหนดช่วงที่ลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยมันมีสติมันทำให้เกิดสติมั่นคงมันทำให้เกิดสติดีเพราะว่ามันต้องกำหนดเรื่องลมหายใจด้วยไงหายใจเข้าหายใจออกด้วยแล้วกรรมฐานอย่างอื่นด้วยยิ่งเป็นสมถะพุทโธภาวนานี่นะเวลาหายใจเข้าเวลาหายใจออกเวลาหายใจเข้ายาวเวลาหายใจออกยาวนี่นะพุทยาวๆโทยาวๆเห็นนะโอ้โหมันแนบแน่นดีมันทำให้จิตมั่นคงเป็นสมาธิแต่ถ้าเป็นมากๆเข้าไปถึงอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิก็ไม่ดีสำหรับวิปัสสนาอีกแล้วไม่ดีสำหรับวิปัสสนาเพราะว่ามันจะกำหนดไม่ได้พิจารณาธรรมไม่ได้วิตกวิจารมันไม่ได้อ่ะแล้วมันแนบนิ่งไปนะมันต้องเอาไปไกลถึงฌานที่ 5, 6, 7, 8นิโรธสมาบัติอะไรหรอกเอาแค่ที่4เนี่ยเอกคตารมณ์นี่ก็โอ้เหลือกินเหลือกินถ้าไม่ออกก็ทำวิปัสสนาไม่ได้ถ้าไม่ออกเนี่ยนะจะมันไม่มีวิตกวิจารปีติสุขทั้งสามอย่างนี่ไม่มีไม่มีก็ทำวิปัสสนาไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนามันต้องมีสมาธิเล็กๆเล็กๆน้อยๆประกอบประคับประคองจิตไว้ขนาดเองไปเอาหนักๆนุ่นฌานที่ 5, 6, 7, 8, ตื่นนิโรธสมาบัตินุ่นโอ้โหไม่ได้กินเป็นตัววิตกวิจารไม่ได้วิตกวิจารไม่ได้ก็พิจารณาไม่ได้พิจารณาทำ73ข้อนี่นะต้องอาศัยวิตกวิจารนะไม่ได้แล้วเข้าวิปัสสนาไม่ได้ไปสมถะอย่างเดียวเลยไปเลยสมถะเลยอยู่ในสมถะนั่นแหละไม่ต้องวิปัสสนาแล้วทำไม่ได้แล้วทำวิปัสสนาไม่ได้ก็อยู่แต่ในสมถะนั่นแหละจนบรรลุเองนะจนเป็นเจโตวิมุตตินะจนได้เจโตวิมุตติเลยบรรลุเองบรรลุด้วยใจเลยไม่ต้องมาวิปัสสนาเสนอะไรครับอยู่ด้วยกันถึง1ชั่วโมงเนอะอย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งนอนอยู่1ชั่วโมงเอาละครับเอาละครับเมื่อวานนี้ก็มาถึงสละคืนเป็นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่16ปฏินิสคานุปัสสีวิหารติอยู่ด้วยการสละคืนกิเลสหายใจเข้าแล้วจักสละคืนกิเลสทั้งหลายในตัวเราเนี่ยออกไปให้หมดคืนไปให้หมดหายใจออกอย่างเงี้ยนะนะหายใจเข้าหายใจออกเป็นวิปัสสนาเบาๆนั่นเองนะ
็นวิปัสสนาเบาๆนะแต่ไม่หนักไม่มากแค่ว่าแค่ว่าจับหายใจเข้าสละคืนกิเลสจักสละคืนกิเลสหายใจเข้าจักสละคืนกิเลสหายใจออกเนี่ยมาถึงเมื่อที่นี่เมื่อวานต่อไปก็เป็นพระดำรัสว่าสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เธอเห็นการสละอภิชฌาและโทมนัสด้วยปัญญาแล้วย่อมเป็นผู้วางเฉยได้ดีเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสโลกอยู่นะภิกษุทั้งหลายอานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ได้จะทำให้สติปัฏฐาน4เนี่ยบริบูรณ์ได้ก็เมื่อกี้แต่ละขั้นแต่ละขั้น4ข้อ4ข้อ4ระดับ4ระดับเลยนะก็กาย4เวทนา4จิต4ธรรม4เนี่ยสติปัฏฐาน4มันจะไม่สมบูรณ์ได้ยังไง มีอธิบายเพิ่มเติมพระพุทธองค์ตรัสว่าข้อที่150พอดีนะข้อที่150สติปัฏฐาน4ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์คือ1สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำหนดอภิชฌาและโทมนัสในโลกไม่ใช่กำหนดกำจัดนี่ชักจะงงๆแล้วนี่หนังตาย่อนละนี่หนังตาย่อนละ4 ทุ่ม5 ทุ่มไปนี่ก็จะโกทูเบตอันนี้จะโกทูเบตแล้วเนี่ยสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายนะมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้สมัยนั้นภิกษุนั้นมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยใดภิกษุมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการระลึกได้หรือสตินะย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์นั้นสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุนั้นย่อมถึงความเจริญเต็มที่ย่อมถึงความเจริญเต็มที่นี่ยังไงเนาะนี่ทางเมืองไทยนี่ยังไม่ตื่นกันเลยนี่ตีห้าแล้วมั้งเนี่ยเกือบจะตีห้าแล้วตีสี่ห้าสิบนาทีเกือบจะตีห้านะมีไหนหมด FC ตัวจริงสุริยันคำปาก็ไม่เห็นเข้ามา เออยังไม่ตื่นส่วนใหญ่จะยังไม่ตื่นนะหัวรุ่งตอนนี้มันหัวรุ่งอ้าวต่อไปสองภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอย่างนั้นย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้นย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นย่อมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์
คือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเลือกเฟ้นธรรมนะคือความเลือกเฟ้นธรรมย่อมเป็นอันภิกษุปราถนปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเจริญธรรมมวิจยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ของภิกษุนั้นย่อมถึงความเจริญเต็มที่นี่เข้ามาโพชฌงค์เจ็ดนะมีโพชฌงค์เจ็ดเข้ามาเสริมอีกหลังจากครบไป16ขั้นตอนแล้วนะ3ภิกษุนั้นค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยใดภิกษุค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์หรือธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียรย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วปรารภแล้วนี่คือหมายถึงว่ากระทำแล้วนะบำเพ็ญแล้วกระทำแล้วอ้าวคุณโยมนวลนิดเจ้าวัดชาติมาแล้วสาธุสาธุสาธุเจ้า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 โอ้สาธุวันนี้ดีหน่อยลืมบอกไปอากาศ10องศา10และสูงสุดเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมาก็21นะ21พอดีวันนี้ไม่ได้อยู่วัดไปร่วมงานวิสาขบูชาหรือเวสักของพี่น้องชาวศรีลังกามานิมนต์ไปสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์นะแล้วก็นำทำสมาธิภาวนามีพระจากประเทศศรีลังกามา3รูปจากประเทศอังกฤษเนี่ยมา3รูปวัดเรา2รูปเป็น5รูปตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้จัดรายการช่วง8โมง9โมง10โมงไม่ได้จัดเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ช่วงบ่าย3โมง4โมง5โมง6โมงเย็นน่ะ6โมงเย็นเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นเนี่ยไม่ได้จัดเพราะว่านุ่นไปร่วมงานเวสักเดย์กับชาวพุทธพี่น้องชาวพุทธศรีลังกาที่อยู่ในไอแลนด์เนี่ยโอ้มีจำนวนมากอาจารย์ธีรศักดิ์คุณโยมนวลนิดชวชาติเนี่ยข้อที่3ต่อไปข้อที่4สมัยใดปีติที่ปราศจากอามิตรเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารถนาขออภัยผู้ปรารภความเพียรแล้วสมัยนั้นปีติสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจนะความอิ่มใจย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญปีติสัมโพชฌงค์แต่ไม่นั้นปีติสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ถึงความเจริญเต็มที่นะเห็นไหมเนี่ยนอกจาก16ขั้นแล้วก็ยังมีเรื่องสติปัฏฐาน4เรื่องโพชฌงค์7มรรค8อะไรเข้ามาต่อท้ายในสูตรนี้อีกด้วยวันนี้อาจจะไม่จบอีกแล้วขิมพงกินยามแล้วเนี่ย56 10โมง56 5ตี5 56แล้วเนี่ยจะ6โมงแล้วจะ6โมงแล้วอ
ขอไปขอไปเอาหกเมื่อภิกษุมีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยใดเมื่อภิกษุมีกายสงบมีความสุขมีจิตตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งใจมั่นย่อมเป็นอันภิกษุนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่สติสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อมีสติตั้งมั่นสมาธิก็เกิดในลำดับวันนี้ช่างง่วงมากหนังสือเรียนภาษาบาลีพระมหาธราวิทย์อาจารย์พระมหาธราวิทย์โอ้สาธุหนังสือเรียนภาษาบาลีอาจารย์มหาธราวิทย์ที่ไม่ได้เข้ามานานแล้วเนี่ยโอ้ขอบคุณมากครับหนังสือเรียนภาษาบาลีอาจารย์พระมหาธราวิทย์โอ้สาธุเคยเอามาประกอบการเรียนอยู่หนังสือเรียนภาษาบาลีของวัดใหญ่เนี่ยวัดใหญ่ธรรมกายที่ปทุมธานีวัดใหญ่ธรรมกายที่ปทุมธานีครับ สาธุข้อที่หกผ่านไปเนาะปีติปัสสัทธิข้อที่หกสมาธิข้อที่เจ็ดโพชฌงค์เจ็ดข้อที่เจ็ดหกสมาธิข้อที่เจ็ดอุเบกขาภิกษุนั้นให้ข้อที่เจ็ดภิกษุนั้นเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีสมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาย่อมบังเกิดขึ้นนะหรืออุเบกขาสัมโพชฌงค์นะธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้เจริญขึ้นชื่อว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วโอ้ต้องขออภัยไปไปดับ เดี๋ยวต้องเปิดตัวนี้ไฟฟ้าไฟหลอดไฟข้างบนดับดีนะเนี่ยมีไฟอันนี้มาช่วยไฟจากโทรศัพท์นี่แหละนี่ใช้ไฟจากโทรศัพท์จะมีเงาหน่อยมันอยู่ข้างๆเดี๋ยวต้องมันจะมีเงาเดี๋ยวเอามาให้ตรงหน่อยนะ
เออเขาเรียกว่าพูดจนน้ำไหลพูดแบบน้ำไหลไฟดับโยมนวลนิดเอออาจารย์มหาธราวิทย์นี่เขาเรียกว่าพูดจนน้ำไหลไฟดับนะพูดเออพูดจนน้ำไหลไฟดับเนี่ยมันแมบ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 ไปเนี่ยเออเออพูดจนน้ำไหลไฟดับนี่เขาเรียกว่าพูดน้ำไหลไฟดับอย่างนี้นะภิกษุนั้นเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีสมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความมีใจเป็นกลางนะคือความมีใจเป็นกลางย่อมเป็นอันภิกษุนั้นปรารภแล้วก็คือสัมโพชฌงค์ว่าสัมโพชฌงค์ข้อที่7ได้ประพฤติแล้วได้กระทําแล้วนะปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์สมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของเธอย่อมถึงความเจริญเต็มที่นะย่อมถึงความเจริญเต็มที่เอาละต่อไปข้อ151นะสติปัฏฐานสูตรเอ้ยขอไปอานาปานสติสูตรซึ่งเป็นสูตรที่8ในอนุปัฏฐวรรคบริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ปกสีฟ้าฉบับมหาจุฬาต้องย้ำบ่อยๆบางทีมีคนทวงเข้ามาว่าเออมันหาไม่เจอไม่เห็นมีนะพระไตรปิฎกนะท่านอาจารย์โม้อีกแล้วว่างั้นนะต้องให้ข้อมูลให้หลักฐานชัดเจนแล้วไปเปิดดูได้อืมเปิดดูได้เลยไม่มีการโม้ขอไปไม่มีการโม้ไม่มีการโม้ที่เอามาอ่านนี่ก็แก้คำคำเซลหรือคำพูดอะไรอ่ะที่ว่าโอ้ไม่จริงอันนี้โม้สมัยก่อนท่องมันจะออกเรื่องนี้เนี่ยท่องเสร็จแล้วก็ไปตอนจัดรายการมันจะได้จำได้ก็ว่าไปไม่ต้องอ่านแต่ถูกตราหน้าว่าโม้ก็จำได้เอามาว่าเองสำนวนภาษามันเป็นสำนวนเราเองมันไม่ใช่ภาษาในพระไตรปิฎกไม่ใช่ภาษาคำแปลที่มาจากภาษาบาลีคำแปลมันจะมีเข้าโครงภาษาบาลีสำนวนภาษาบาลีติดอยู่มาข้อ151นะภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้สมัยนั้นภิกษุนั้นมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยใดภิกษุมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของเธอย่อมถึงความเจริญเต็มที่ย่อมถึงความเจริญเต็มที่นี่เป็นข้อที่หนึ่งเป็นข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับเวทนาสองภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติตั้งมั่นอย่างนั้นย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใด
ภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่อันนี้เป็นการเข้าวิปัสสนานะคือการพิจารณาตรงนี้แหละเป็นหัวข้อสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนามันจะมีอยู่3อย่างการฟังการคิดด้วยตัวเองแล้วก็3การภาวนาหรือการทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นการทำให้เกิดปัญญาเรียกว่าภาวนาไนยะข้อที่3ข้อที่1ก็สุตตะไนยะข้อที่2ก็จินตาไนยะข้อที่3นี่ก็เป็นภาวนาไนยะภาวนาที่เราใช้กันว่ากันบ่อยๆนั่นแหละมาแปลกันจริงๆในพระสูตรเนี่ยก็จะหมายถึงการกระทำทําให้มันเกิดขึ้นทําให้มีขึ้นทําให้เกิดความเข้าใจเนี่ยวิตกวิจารวิตกวิจารณ์จนเกิดความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแน่วแน่นี่จึงจะใช้การได้โอ้นี่ไฟมาแล้ว ไฟมาแล้วข้อ2ต่อไปข้อที่3ภิกษุนั้นค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาเป็นอันปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้วสมัยใดภิกษุย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุนั้นปรารภแล้วข้อ2ข้อ2วิริยะสัมโพชฌงค์สติธรรมวิจัยโอ้ข้อ3ข้อ3ข้อ3ว่าผิดไป4ปัจจติงงเลยปีติสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญถึงความเต็มที่ข้อที่4เมื่อวิริยะสัมโพชฌงค์เจริญแล้วนี่ความเจริญย่อมวิริยะสัมโพชฌงค์เจริญเต็มที่ต่อไปปีติอันปราศจากอามิตรเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรสมัยใดอันนี้หมายถึงว่าเกิดจากสมาธินะปีติเจริญสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปีติย่อมปีติสัมโพชฌงค์ของภิกษุนั้นย่อมเจริญขึ้นเต็มที่ต่อไปข้อที่5ภิกษุมีจิตเกิดปีติเกิดปิติความซ้ำซาบซ่านในทั่วร่างกายขนพองสยองเกล้าเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดปิติกายและจิตย่อมสงบสมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุนั้นปรารภแล้วคือทำแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญเป็นสัทธิปัจจัทธิขออภัยเป็นปัจจัทธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปัจจัทธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุนั้นย่อมถึงความเจริญเต็มที่ข้อที่5ข้อที่1สตินะที่2ธรรมวิจยะข้อที่3ที่2ธรรมวิจยะข้อที่3ก็เป็นปีติข้อที่4ปัจจัทธิเอานะไป
ข้อที่6เมื่อภิกษุมีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยใดเมื่อภิกษุมีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันเกิดแก่ภิกษุทั้งผู้ปรารภแล้วนั้นนะสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นข้อสุดท้ายข้อที่7นะสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ของเธอย่อมเจริญเต็มที่นะย่อมเจริญเต็มที่ต่อไปข้อที่7ข้อสุดท้ายภิกษุนั้นเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วย่อมได้ตั้งมั่นได้อย่างดีสมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้อย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุนั้นปรารภแล้วคือทำแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์สมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของเธอย่อมถึงความเต็มที่เต็มรอบเต็มที่เต็มรอบภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐาน4ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์มันเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มันก็ไม่มีในปฏิจจสมุปบาทโพชฌงค์7ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์เอาล่ะได้ทําให้เกิดวิชชาแล้วก็ทําวิมุตติบริบูรณ์นี่ก็หมายถึงว่าเจโตวิมุตติหลุดพ้นทางใจถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธความดับอันน้อมไปเพื่อปล่อยวางนี่เป็นข้อที่1ข้อที่2เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็เหมือนเดียวกันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยคลายกำหนัดเหมือนเดียวกันกับข้อที่1เนี่ยสติสัมโพชฌงค์ข้อที่3ก็เหมือนกันอีกเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ที่4เจริญปีติสัมโพชฌงค์ข้อที่5เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ข้อที่6เจริญสมาธิข้อที่7อุเบกขาสัมโพชฌงค์อาศัยวิเวกอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะสมัยอาศัยโอ้นิโรธอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวางวิโรธภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์วิชชาและวิมุตติจะบริบูรณ์ได้เนี่ยต้องอาศัยพงศักพระใหม่อ๋อสาธุพระใหม่เข้ามาแล้วท่านพงศักดิ์พงศักดิ์พระใหม่นมัสการครับหลวงพ่อสาธุ นะพงศักดิ์สาธุอุเบกขา7เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อปล่อยวางอันน้อมไปเพื่อหลุดพ้นเพื่อปล่อยวางเพื่อหลุดพ้นจึงทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ว่างั้นนะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค
ดังนี้แหละอานาปานสติสูตรที่8อานาปานสติสูตรก็จบพอดีจบพอดีเลยเวลาเหลืออีกนิดหน่อยประมาณ 7-8 นาทีนะกราบนมัสการครับหลวงพ่ นี่โยมคุณโยมพงศักดิ์หรือพระขออภัยขออภัยพระใหม่เห็นมีรูปละรูปตัวน้อยรูปตัวน้อยมองไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยก็มาข้อที่7เดี๋ยวก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอานาปานสติก็จบพิสูจน์ทั้งหลายชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าก็จบพอดีเลยอานาปานสติสูตรอันนั้นก็ฝากท่านทั้งหลายในเรื่องอานาปานสตินอกจาก16ขั้นแล้วยังมีขั้นตอนอย่างนี้อีกพนมเคารพรักโอ้สาธุนมัสการขอรับมันได้เข้ามานานแล้วเฟซเสียนะก็ตอบคนจริงก็ตอบรับไปนานแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้ขึ้นแล้วสาธุทางอ่างทองเป็นยังไงเนาะสุพรรณบุรีแจ้งมาเมื่อวาน38องศาทางอ่างทองเป็นยังไงบ้างกี่องศาเนี่ยใกล้ๆกันกับสุพรรณบุรีใกล้ๆกับสุพรรณก็น่าจะพอๆกันนะจินตภานีอู่ทองโอสาธุแม่ชีแม่ชีจินตภานีมาแล้วเข้ามาแล้วนะสาธุไหว้สาเจ้าสาธุไหว้สาใกล้จะหมดเวลาพอดีนี่มาตอนสุดท้ายเลยนี่แม่ชีจินตภานีเมื่อวานนี้เข้ามาปุ๊บหมดเวลาเดี๋ยวนี้ใกล้จะหมดเวลาโยมพนมเขารัตบอกว่า38เหมือนเดิมเมื่อวานนี้โยมปูเมื่อวานนี้โยมปูรายงานมาว่า38นี่ก็38เหมือนเดิมอีกแล้วสุพรรณอ่างทองเนี่ยอุทัยธานีเนี่ยอยุธยาโอ้โหแถวนี้นี่กระหม่อมแดดเลยนะกระหม่อมแดดเลยนะลพบุรีอีกเรื่อยเปื่อยยาวลงมาถึงปทุมธานีเลยยาวลงมาถึงปทุมธานีเลยนั่นแหละ38รักษาสุขภาพรักษาสุขภาพนะ38องศาที่นี่ที่วัดที่นี่วันนี้ดีหน่อย10องศาและสูงสุดตอนเช้าไปที่คอกเขาจัดงานเวสักหรือวิสาขบูชาจัดงานวิสาขบูชา21องศาสูงนะสูงได้21อยู่นะไอ้นั่นอาจารย์ลำไพบอกว่าสูงสุดทุกปีที่ผ่านมาเนี่ย18เหมือน18องศาปีนี้วันนี้ทะลุขึ้นไป21นี่ถือว่าโอ้โหถือว่าร้อนนี่ถือว่าร้อนมาแล้วFC ตัวจริงสุริยันท่านสุริยันคำปากราบนมัสการครับว่างั้นอ้าวสาธุหมดเวลาพอดีเข้ามาก็หมดเวลาพอดีนี่จะหมดเวลาพอดีเลยท่านสุริยันเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างเทศเทศทุกวันใครเทศเมื่อวานนี้ถ้าผู้พูดอยู่เมืองไทยนี่ก็จะเทศหนึ่งกันจะเทศหนึ่งกันถ้าไม่ตอนเย็นก็
ตอนอ๋อตอนกลางวันเป็นสวดเนาะเจริญพุทธมนต์9:30ตอนเช้าทุกวันถึงวันที่21รายการธรรมะหลังธรรมะเย็นก็โน้ตไปก่อนว่ามีเทศหลังธรรมะเย็นมีเทศพระมหาดวงจันทร์ด็อกเตอร์ครับอ๋ออาจารย์ด็อกเตอร์ดวงจันทร์มาเทศแล้วรองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มแต่อยู่ในเมืองวัดพันแหวนโอ้วัดพันแหวนวันนี้มาเทศบนดอยสุเทพเมื่อวานไม่ใช่วันนี้เมื่อวานตอนเย็นทุกวันนี่ตอนเย็นทุกวันเอาแล้วว่าจะขึ้นสูตรใหม่ก็คงไม่ต้องละเพราะว่ามันใกล้จะหมดเวลาแล้วสูตรที่สูตรต่อไปเป็นสูตรที่9กายคตาสติไอ้นี่ก็เป็นสมถกรรมฐานตีตัวก่อนว่างั้นนะพระปฏิบัติสายพระป่าเนี่ยก็ต้องเอาสมถะก่อนเป็นการตีตัวเนี่ยก่อนว่างั้นนะตีอะไรทั้งหลาย40อย่างเลยนะแล้วจึงเข้าวิปัสสนาแล้วจึงเข้าวิปัสสนาเจ้าอาวาสวัดพันแหวนอ๋อถูกต้องเจ้าอาวาสวัดพันแหวนรองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มเดี๋ยวต่อไปก็เป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มนะเอาละวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนอะโมทนาขอบคุณทุกท่านสุริยันคำปาท่านสุริยันคำปามาเป็นท่านสุดท้ายเลยนี่ยานพระมหาดวงจันทร์เจ้าวาดวัดพันแหวนเป็นพระครูนะความจริงอ่ะสิริปริยัติญาณุศาสตร์เหมือนกับผู้พูดนี่นะแต่ว่าผู้พูดไม่มีสิรินะเป็นแต่ว่าปริยัติญาณุศาสตร์และศาสตร์นี่ก็นอหนูการันไม่ใช่กอไก่ของท่านพระครูสิริปริยัติญาณุศาสตร์ตญาณุศาสตร์นะครับมันเป็นเสียงสิริปริยัติญาณุศาสตร์เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา อ้าวละวันนี้ขอนำรายการธรรมะไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ฟิลเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากประฐานเดียวขอเจริญพร